ื่อสมิตาพรหมพยากุลนะคะชื่อเล่นชื่อกิ๊กค่ะตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ที่มหาลัยตรงเป่ย University of Finance and Economics นะคะก็รู้จักที่นี่ได้ผ่านทางพี่ๆสตาฟของ NT Education แนะนำมาค่ะชื่อเนเน่นะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ตูฟี่นะคะกำลังศึกษาอยู่คณะปริญญาโทสาขาธุรกิจระหว่างประเทศนะคะทุนด้วยอะค่ะจากผ่านทางพี่ๆ NT Education นะคะอย่างที่สองก็คือเรามีลองค้นคว้าข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะเช็คแรงกิ้งของมหาลัยด้วยความที่เราสนใจเรียนด้าน Tourism Management ใช่ไหมคะก็เห็นว่าทางดูฟี่อะค่ะค่อนข้างมีชื่อเสียงในด้านการแบบพวกหลักสูตรบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่ค่ะทำไมถึงเลือกตูฟี่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยคือเตรียมตัวมาตั้งประมาณคือใช้เวลาเตรียมตัว3ปีแล้วเนาะแล้วก็สุดท้ายก็เลือกที่นี่นะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบทางด้านธุรกิจแล้วก็เศรษฐศาสตร์เนี่ยค่ะก็เลยต้องเซิร์ชข้อมูลเซิร์ชอะไรพวกนี้ค่ะว่าเอ๊ะมหาลัยไหนเนาะที่มันเด่นทางด้านเนี้ยค่ะทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านธุรกิจแต่ขอเป็นประเทศจีนนะอะไรเงี้ยเพราะเราอยากได้ภาษาจีนด้วยแล้วก็ขอเป็นภาคอินเตอร์อีกด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากได้อังกฤษด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคราวนี้ข้อมูลมันก็ขึ้นมาข้อมูลที่เขาจัดอันดับอะค่ะก็ขึ้นมาว่าก็ขึ้นที่นี่มาค่ะขึ้นของตูฟี่มาเนาะแล้วก็คือที่เนี่ยอีกอย่างนึงอะค่ะที่นี่คือเหมือนกับว่าถ้าเราจบที่เนี่ยเหมือนถ้าเราได้ทำงานที่จีนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่เนี่ยเหมือนจะการันตีที่ทำงานให้ด้วยค่ะว่าถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยเขาเหมือนนักเรียนที่จบที่เนี่ยเหมือนจะมีประสิทธิภาพแบบว่าเหมือนขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะรับเข้าทำงานง่ายมากกว่าเนี่ยค่ะการดูแลของมหาลัยที่นี่นะคะดีมากๆเพราะว่าประทับใจตั้งแต่ตอนมาถึงสนามบินเลยอะค่ะก็คือเขาก็มารอรับเลยแล้วก็พาขึ้นรถพาไปส่งที่โรงแรมช่วยถือกระเป๋าด้วยเกรงใจมากค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าแบบเขาจะดูแลไม่ถึงเพราะว่านอกจากตัวสตาฟเองอะค่ะก็ยังมีนักศึกษาฝึกงานที่จะมาช่วยแบบซัพพอร์ตมาช่วยดูแลเราในอีกแบบนึงด้วยแล้วก็ที่นี่ค่อนข้างดูแลแบบใกล้ชิดมากค่ะคือก็จะมีวีแชทของสตาฟทุกคนถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรเราสามารถแบบถ่ายรูปไปหรือว่าแบบบางทีโทรไปให้เขาแบบช่วยคุยช่วยอะไรเงี้ยก็คือได้หมดเลยค่ะไม่ว่าแบบจะไปไหนติดขัดอะไรยังไงบอกเขาก็คือจะช่วยเหลือทั้งหมดค่ะเป็นระเบียบแล้วก็สะอาดเรียบร้อยกว่าที่คิดไว้มากก็คือลบพวกภาพที่เราคือเราคนไทยเนาะก็อาจจะเคยได้ยินมาว่าประเทศจีนห้องน้ำสกปรกคนไม่เป็นระเบียบบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความจริงจริงแล้วคือทุกอย่างสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเผอิญดีกว่าประเทศไทยด้วยบางครั้งค่ะนอกจากตัว tourism management นะคะถ้าทางดูฟี่เนี่ยก็ค่อนข้างดังในเรื่องของ business management หรือว่า finance เหมือนกันค่ะดังในระดับที่ว่าติดอันดับ1ใน10มหาลัยของประเทศจีนเลยค่ะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเรียนด้านนี้นะคะก็อยากจะให้พิจารณามหาลัยนี้นะคะลองมาเรียนที่ต้าเหลียนกันได้ถึงจะเป็นเมืองใหม่นะคะแต่ว่ามหาลัยแล้วก็ตัวเมืองเองเนี่ยก็ดีไม่แพ้เมืองใหญ่ๆในประเทศจีนเลยค่ะหอที่อยู่นะคะห่างจากมหาลัยก็ประมาณ1ป้ายรถเมย์ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเดินอยากออกกำลังกายก็เดินได้นะคะหรือว่าถ้าไม่อยากเดินก็นั่งรถเมย์ป้ายเดียวค่ะถึงเลยนี้ที่กิ๊กอยู่นะคะจะเป็นหอนอกจะเป็นออฟแคมปัสนะคะซึ่งทางมหาลัยเนี่ยก็มีออฟเฟอร์ให้เป็นหอในเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่นะคะว่าอยากเลือกแบบไหนจริงๆอยู่หอนอกก็สะดวกสบายเหมือนกันค่ะ